เดินทางกลับบ้านกับเมืองในครั้งนี้ก้าวชั้นขวัญลุงขอให้เสด็จพี่เดินทางโดยสวัสดิภาพนะพี่อะค่ะขอบใจมากนะขวัญลุงเจ้าอยู่ที่นี่ก็ตั้งใจเรียนจะได้รีบจบแล้วตามพี่กลับไปได้พี่อะค่ะเสด็จพี่ขวัญเมืองพี่อะค่ะว่าไงน้องหากแม้เสด็จพี่กลับถึงแผ่นดินเวลาใดบอกเสด็จพ่อเสด็จแม่และก็ทุกๆคนด้วยว่าก้าวชั้นขวัญลุงยังรักและก็คิดถึงทุกคนอยู่นะพี่อะค่ะจะไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้ยามที่พี่ถึงไซบุรีพี่จะรีบบอกเสด็จพ่อกับเสด็จแม่เจ้าอยู่ทางนี้เนี่ยตั้งใจเรียนให้จบไปไวเรียนจบแล้วส่งข่าวบอกพี่จะได้จัดมอช่อฟ้ามารับเจ้ากับไซบุรีแล้วพี่ก้าวพี่ค่ะเสด็จพี่อ่ะลำลาเสร็จหรือยังเสร็จแล้วครับหลวงตาไปเปิดทีวีเลยช่องวันไปเปิดทีวีช่องวันเปิดดูอะไรอ่ะกูจะดูวันทองอ่ะหลวงตาติดวันทองเหรอเนี่ยกำลังดังอ่ะได้ได้เดี๋ยวไปเปิดรอเออแล้วบอกให้ชาบเชิบตีด้วยไปฝากบอกพี่โอเคไปก่อนตาโชคดีเก่งลูกขวัญชัยและก็ขวัญเมืองสิทธิ์ทั้งสองเนี่ยเป็นสิ่งที่ตาเนี่ยภาคภูมิใจเสียยิ่งนักไหนไหนวันนี้ก็จะแยกย้ายกลับบ้านกลับเมืองของตนเองแล้วตาก็ไม่มีอะไรที่จะมอบให้แต่ตามีคาถาอยู่สองบทพระคาถาคาถาบทแรกนี่คือคาถาทำน้ำมนต์
คาถาบทที่2เนี่ยคือคาถาแปลงร่างสิทธิ์จะสามารถแปลงร่างเป็นสัตว์ชนิดใดก็ได้ยามใดที่อยากจะกลับกลายร่างมาเป็นมนุษย์ก็ให้เอาขันน้ำมนต์ที่ได้ทำไว้น่ะมาลดร่างของตนเองเจ้าก็จะกลับกลายร่างมาเป็นมนุษย์ดังเดิมแต่ว่าถ้าขันน้ำมนต์ที่เจ้าได้ทำไว้น่ะมันหายหกตกหล่นเจ้าจะไม่มีวันกลับกลายร่างมาเป็นมนุษย์ได้อีกเว้นไว้เสียแต่ว่าวันพระ8ค่ำแล้วก็15ค่ำจะกลับกลายร่างมาเป็นมนุษย์ได้3ชั่วโมงวิชานี้เขาเรียกว่าเดรัจฉานวิชานะลูกครับถ้าใช้ในทางที่ถูกก็จะเกิดประโยชน์อันใหญ่หลวงแต่ถ้าใช้ในทางที่ผิดก็จะเป็นภัยพิบัติแก่ตนเองนะลูกนะอยากได้ไหมลูกอยากได้ครับหลวงตาเข้ามาใกล้ๆตาเอาหูมาและตาจะบอกให้คาถาบทแรกนี่คือคาถาทำน้ำมนต์เอาไปครับจำได้ไหมลูกจำได้ครับคาถาบทที่สองนี่คือคาถาแปลงร่างเอาหูมาได้ไหมลูกจำได้ครับดีแล้วกลับบ้านกลับเมืองก็ดูแลตัวเองด้วยครับข้อสำคัญเจ้าทั้งสองเป็นเพื่อนร่วมน้ำสาบานกันอย่าคิดคดทรยศต่อกันนะลูกนะลูกตาเออสิบไปนะสิบไปไม่นานหรอกครับมีโอกาสสิจะรีบกลับมาลูกตาไม่ต้องร้องไห้เสียใจที่สิจะจากไปครั้งนี้หรอกนะครับไม่ได้ร้องไห้ที่เองจะไปลูกแล้วลูกตาร้องไห้ทำไมอ่ะมึงนั่งทับตีนกูจะไปได้ไหมเนี่ยเอาโชคดีรักๆกันไว้นะลูกไปลุงกราบลุงตาก็ไปด้านโน้นถ้าอย่างนั้นแยกกันตรงนี้มีโอกาสเจอกันไว้เจอกันใหม่เพื่อนนี้เพื่อนกระจงงงกระจงงงเจ้าข้าเอ้ยมุยกระจงงงกระจงงงเจ้าข้าเอ้ยมุยกระจงงงกระจงงงเจ้าข้าเอ้ยมุยบ้านนี้ช่องนี้ใครเป็นคนดีมีวิชารักษาองค์เพชรลาให้หายจากการประชวรได้องค์เพชรลัดจะมอบเมืองกึ่งครึ่งพระนครแล้วมอบองค์หญิงเพชรลาให้เป็นคู่แต่งงานกระจงงงกระจงงงเจ้าข้าเอ้ยมุยกระจงงงกระจงงงเจ้าข้าเอ้ยมุยขอบคุณนะครับสำหรับทางด้านรางวัลนะครับคือมอบให้กับน้องปากน้องเอ็ดทำไมอ่ะเกิดมาเป็นชายเจ้าชู้มันก็ต้องอยากรู้อยากเห็นนี่เพื่อนก่อนเราจะแยกกันเนี่ยมาหาอะไรสนุกทำกันเดินทางเข้าเมืองเพชรราเลยไปดูว่าเพชรราเนี่ยสวยหรือเปล่าถ้าสวยเราก็รักษาถ้าไม่สวยเราก็ค่อยแยกทางกันเออเป็นความคิดที่ดีเหมือนกันเพื่อนนี่งั้นไปด้วยกันไปด้วยไปดูสวัสดีน้องที่เข้ามาชมไลฟ์สดการแสดงไม่อยากจะเชื่อก็มองรักษาได้อยู่แล้วไม่มีอ้าวขนเมืองโถมานั่นทำไมไม่ได้ไปอ่ะให้ทานด้วยเหรอเราถ่ายให้เนี่ยเห็นไหมมันต้องมีผู้ช่วยเดี๋ยวเราอยู่เป็นเพื่อนเราช่วยได้ได้เอ้าแล้วจะไม่อยู่ยังไง2 ต่อ 2มันอันตรายไม่เอาไม่เอา
เป็นหมอใช่ไหมหมอเวลาเขาจะผ่าตัดเนี่ยเขายังต้องมีผู้ช่วยพยาบาลเลยเราไม่ได้เป็นหมอเราเป็นแค่เภสัชจัดยาไม่ต้องมีผู้ช่วยไปเลยอยู่ด้วยตลอดเลยจริงๆเนี่ยไม่ดีไม่มีใครอยู่นะจริงจะหมอเป็นคนรักษาก่อนแต่ก่อนอื่นเลยการที่เป็นหมอที่ดีมันก็ต้องถามอาการคนไข้ซะก่อนว่าคนไข้อาการเป็นยังไงและที่องค์หญิงน่ะร้องว่าปวดปวดเนี่ยมันปวดแบบว่าคีดเลยหรือปวดแบบตุ๊กจ๊ะเห็นปวดนะปวดทั้งจี๊ดเลยแล้วก็ทั้งตุ๊กด้วยจ้ะปวดทั้งจี๊ดแล้วก็ตุ๊กเลยเหรอสองอย่างเลยอาการเป็นแบบนี้รักษาธรรมดาคงไม่ได้เห็นทีว่าคงจะต้องใช้ฉีดนะต้องฉีดด้วยเหรอคุณหมอนี่หญิงพูดตรงๆเลยนะจริงๆแล้วอ่ะคุณหญิงเป็นคนกลัวเข็มนะจ๊ะโอ้ยหญิงเข็มนะไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่าหมอสมัยนี้น่ะเข็มน่ะเขาแพ็คไว้เป็นถุงๆพอเขาใช้เสร็จเขาก็ทิ้งเลยนะจ๊ะหญิงไม่เชื่อหรอกจ้ะถ้าอย่างนั้นน่ะคุณหมอเอาเข็มไปลวกน้ำร้อนได้ไหมหญิงคือจะลวกเลยเหรอลวกน้ำร้อนอะไรนะเอาแค่ไปล้างแอลกอฮอล์ก็พอแล้วมั้งเดี๋ยวหมอจะรักษาให้นะโอ้ยนะต้องห้ามขัดใจหมอโอ้ก็ขอท่านหลวงตาวันนี้ขวัญชัยจะขอพระบารมีหลวงตาถ้าหากว่าขวัญชัยมีบุญที่จะได้องค์หญิงพิชราเป็นคู่ครองขอให้การรักษาครั้งนี้สำลิดผลด้วยเถิดจะมาจู
ต้องไม่ต้องเดี๋ยวช่วยรักษาหญิงก่อนสิถ้าหากว่าคุณหมอไม่รักษาหญิงเราจะหายได้ยังไงล่ะลูกหญิงขอโทษนะก็หมอรักษาแล้วมาขัดใจหมอไม่เชื่อฟังหมอแล้วมันจะหายไหมล่ะถ้าหญิงตกใจหญิงไม่เคยช่วยหญิงก่อนนะไม่ช่วยแล้วแมวผู้หมอหญิงสัญญาเลยหากแม้ว่าผู้หมอจะทำอะไรเนี่ยหญิงยอมตามใจทุกอย่างแล้วนะจ๊ะพูดว่าอะไรนะยอมทุกอย่างเลยยอมทุกอย่างใช่อย่าขัดใจนะหมอที่ง่วงๆอยู่เดี๋ยวหมอกลับนะหมอไม่หลับไม่นอนเลยเนี่ยช่วยก่อนนะยอมทุกอย่างยอมแล้วยอมแล้วเข้าแล้วมาให้พี่ตู่เถิดพิชลานี่แหละมันคือยาถอนพิษยอมนะหายแล้วไปค่ะเฮ้ยผมฉันหายแล้วไปพัสดุ